สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆออนทัวร์นะครับมาเลี้ยงวัวหน้าแล้งนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับวัวแบบล่ามนะครับก็ช่วงนี้นะครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับหญ้าตายนะครับก็ช่วงนี้นะครับได้ปล่อยน้ํานะครับบางส่วนนะไว้ทุ่งนาตรงนี้นะครับพี่น้องครับก็ให้ไว้ให้วัวกินนะครับออกจากคอกนะครับก็เวลา 10:00 นก็เอาเข้าคอกนะครับร้อนจัดนะครับ40 45องศาครับพี่น้องครับแดดร้อนมากครับแม้กระทั่งต้นมะพร้าวต้องตายครับพี่น้องนี่ครับผมจะพาไปดูครับก่อนที่จะพูดคุยพี่น้องนะครับเรื่องวัวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับการเลี้ยงวัวหน้าแล้งนะครับนี่ครับถ้าเราไม่มีหญ้านะครับตายนอนนะวัวครับฟางก็จะร่อยหรอไปทุกทีนะครับเพราะว่าตุนฟางไว้หน้าฝนนะครับไม่คิดว่าจะแล้งขนาดนี้นะครับฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่เดือนกุมภามาแล้วนะครับพี่น้องนะครับยังไม่ตกเลยครับแถวจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับเขตอำเภอเมืองนะครับครับบางส่วนก็ตกบ้างนะครับแต่บางที่ครับไม่ตกเลยครับตกไม่ทั่วฟ้าพี่น้องครับแต่แถวบริเวณบ้านที่ผมอยู่นะครับก็ไม่ตกเลยครับตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับนี่ครับไม่ใช่ที่ด้วงกินนะพี่น้องไม่ใช่ด้วงนะนี่ครับตายทั้งแถบเลยต้นมะพร้าวปลูกไป3ปีนะครับว่าจะปีนี้นะครับว่าจะมีการออกจามะพร้าวออกดอกมากินนะครับนี่ครับเริ่มตายครับต้นเล็กนี่ครับดูครับพี่น้องครับด้านนี้เลยครับแรงเห็นไหมครับไม่ได้เกิดจากด้วงเลยครับไม่ได้เกิดจากเพี้ยลงด้วยครับเนี่ยนะครับดูเลยครับพี่น้องครับตายเองเลยนะครับนี่นะครับหญ้าตายหมดเลยครับเติมไปอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็นี่ครับเติมแล้วนี่ครับผักโค่นอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับไม่ใช่ด้วงครับเห็นไหมครับแรงมากครับทิ้งช่วงนานมากครับปีนี้นะครับตั้งแต่กุมภามานี่เดือนพฤษภาแล้วครับฝนยังไม่ตกเลยครับข่าวว่าพายุจะเข้าก็มาไม่ถึงนะครับตกที่อื่นครับบริเวณโดยรอบก็ตกนะครับก็ตกไปทั่วฟ้านะปีนี้ครับแรงนะครับก็บริเวณเลี้ยงวัวผมก็อยู่ตรงนี้ทุ่งนา4ไร่ครับไม่ได้ไปไหนครับก็เลี้ยงประมาณนี้นะครับก็ราคาวัวตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการขยับครับพี่น้องครับนี่ครับเขาบอกว่าเวียดนามมาบุกตลาดแถวภาคอีสานครับเป็นกระแสหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเนาะนะครับเหมือนนายทุนให้มาซื้อหรือเปล่าครับพี่น้องเพื่อดึงดูดให้มีการราคาวัวอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะแต่ตอนนี้ก็เงียบๆหายนะครับตลาดนัดก็ราคาซบเซาเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับนี่ครับก็ตัวนี้นะครับ17เดือนแล้วครับยังไม่เป็นสัตว์นะครับก็บำรุงไปก่อนครับพี่น้องนี่3เดือนเต็มนะครับเกือบร้อยครับ3เดือนแล้วนะครับนี่ครับปึ๊กนะครับพี่น้องเลี้ยงกวนไปก่อนครับได้เปรียบเนาะนะครับไม่ได้ไปจด F นะครับก็ครับราคาก็แบบบ้านๆเลยครับพี่น้องก็ว่าจะขุนไว้สักพักนะครับก็ยิ่งตอนนี้นะครับโครงการวัวแสนล้านตัวก็มีแล้วนะครับแต่ตรงนี้นะครับทำไมผู้มีอำนาจผู้รับชอบตรงนี้นะครับไม่พยุงราคาวัวให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่ก่อนหน้านี้ครับออกโครงการมาทับซ้อนกันครับพี่น้องครับว่าเกษตรกรเลี้ยงวัวอยู่ก่อนแล้วนะครับแทนที่จะหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับก็ออกโครงการมานะครับให้กู้เงินนะครับกู้เงินแล้วก็มาซื้อวัวนะครับโดยที่ยังไม่คำนึงถึงราคาวัวว่าไปในทิศทางไหนนะครับก็ซื้อนะครับการซื้อวัว1ตัว2ตัวนะครับครับเงิน 50,000 บาทนะครับตีเลยนะครับปีแรกนะครับก็ตัวละ 25,000 นะครับ 50,000 ได้2ตัวนะครับ4ตัวคือภายใน4ปีนะครับถามว่า4ปีจะได้ไหมครับส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับพี่น้องเวลาซื้อวัวนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับมีการหลอกไหมครับมีการหลอกขายก็มีนะครับซื้อเสร็จก็เสียเวลาเลี้ยงอีกครับพี่น้องนี่นะครับคือผมดูแล้วมันเป็นโครงการวัวคณิตศาสตร์นะครับการคำนวณนะครับเนาะผมก็ไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าผมดูแล้วดูตารางที่เขาเปรียบเทียบแล้วนะครับก็เป็นไปได้ยากครับเอาแต่ความสำเร็จของผู้ที่เลี้ยงวัวมาแล้วเอามาคูดคุยนะครับโดยที่ไม่ได้มองถึงเกษตรกรที่เลี้ยงวัวแบบบ้านๆนะครับแบบไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยนะครับเนาะ
นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับเกษตรกรเลี้ยงวัวนะครับก็หน้าแล้งก็จะผูกตามทุ่งนานะครับแล้วก็เข้าคอกนะครับส่วนวัวฟาร์มนะครับมีระบบหญ้านะครับระบบหมูอาหารนะครับส่วนวัวผมไม่ได้กินหัวอาหารไม่ได้กินอะไรเลยครับกินหญ้ากับฟางครับพี่น้องครับแต่สำคัญครับดูแลเรื่องการภัยพยาธิและการให้กินเกลือแร่นะครับส่วนนี้นะครับลูกได้3เดือนนะมีท้องได้1เดือนแล้วครับพี่น้องผสมเรียบร้อยแล้วครับดรามันเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับนะครับตอนนี้ครับก็มาดูหญ้าครับหญ้าแพงโกล่าครับนี่ครับ60วันครับนี่60วันผมก็ตัดให้วัวกินขนาดนี้ครับวัว3ตัวนะครับก็ตัดวันละขนาดนี้ก็พอนะพี่น้องนี่ครับผมตัดเรียบร้อยครับอันนี้ก็ได้หลายวันครับผมนี่ครับไว้กินตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็ออกล่ามทุ่มทุ่งนี้ครับนี่ครับดูครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับแพงโกล่านะครับนี่นะครับนี่ก็ไว้กินผสมกับฟางครับพี่น้องนี่ครับพื้นที่นะครับสำคัญมากครับหน้าแล้งต้องมีการปลูกหญ้าบ้างนะครับเนาะแค่บริเวณนิดเดียวครับพี่น้องนี่นะครับบริเวณนี้นะครับส่วนตอนนั้นตัดแล้วนะครับยังไม่ได้เอาน้ำมาใส่ให้มันงอกครับก็เดี๋ยวจะต่อระบบน้ำต่อนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ครับพี่น้องครับนี่แดดร้อนอย่างนี้ครับ45-40องศานะครับไม่ต้องกลัวครับน้ำพุ่งแรงมากครับปู๊ดเลยพี่น้องนะครับวันนี้ครับก็ตอนนี้ก็จะเก็บว่าเก็บหญ้าขอโทษนะครับเก็บหญ้าให้วัวก่อนนะครับครับก็แดดร้อนนะครับจะเอาวัวเข้าร่มนะครับเนาะ9โมงครับจะ10โมงแล้วพี่น้องครับนี่ครับได้1รถเข็นครับข้อพอครับวันนี้นะครับก็ให้กินช่วงท้องเที่ยงนะครับแล้วก็เย็นแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงครับก็ผสมกับฟางครับพี่น้องนี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับวัวก็อิ่มได้ครับก็เมื่อกี้ก็เอาเข้าคอกแล้วนะครับแดดร้อนนะครับก็มากินนี่ครับเศษหญ้าที่เหลือไว้เมื่อเช้านะครับก็มากินต่อนะครับก็ให้เขายืดเส้นยืดสายบ้างครับแต่อยู่ในคอกประจำมันก็ไม่ได้ครับให้หนึ่งน้อยออกไปอยู่ทุ่งนาให้เขาเดินยืดเส้นยืดสายสัก3ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงก็พอนะครับก็แดดร้อนอย่างนี้นะครับวัวก็สู้แดดไม่ไหวครับตัวนี้สู้แดดไม่ได้แล้ววัวนะครับเมื่อก่อนเขาบอกวัวทนร้อนตอนนี้ไม่ทนแล้วครับอุณหภูมิขนาดนี้นะครับพี่น้องก็ทนไม่ได้ครับร้อนจัดนะครับก็สงสารเขานะครับเขาสามารถทำรายได้ให้เรามากนะครับถ้าไม่ได้มองถึงวัวราคาถูกในช่วงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับเขาสามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวนะครับวัวนี้นะครับแม่ผมครับเลี้ยงแต่40ปีที่แล้วนะครับก็ส่งพวกผมเรียนจบปริญญาทุกคนนะครับด้วยวัวนี่แหละครับพี่น้องครับก็เราก็จบได้ก็นะครับมีรายได้ด้วยจากการเลี้ยงวัวนะครับของพ่อแม่นะครับแล้วก็ทำนาประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาก็เป็นสัตว์นะครับถึงว่าวัฏจักรเขาเป็นอาหารแต่เราต้องสามารถเลี้ยงให้เขากินดีอยู่ดีนะครับอย่าไปทอดทิ้งเขานะครับก็วัวราคาแพงก็ควานซื้อกันนะครับพอวัวราคาถูกก็เทขายกันนะครับไม่เลี้ยงต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะถูกจะแพงนะครับผมก็ไม่กระทบนะครับเลี้ยงไปนะครับถ้าวัวราคาแพงเราเลี้ยงอ้วนไปก็วัวเราก็จะได้ราคาตอนนี้นะครับลักษณะการซื้อวัวของพ่อค้านะครับตอนนี้ผมไม่ได้ออกไปตลาดซื้อขายวัวนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับเพราะวัวราคาถูกก็ไม่ได้ไปดูว่าราคาถึงขนาดไหนนะครับแต่ยังเชื่อว่าราคาก็ยังถูกอยู่ดีนะครับยังไม่ได้ที่ความต้องการของเกษตรกรที่ขายเนาะมีความจำเป็นนะครับเดือนนี้นะครับยิ่งลูกหลานเกษตรกรจะเปิดเทอมแล้วนะครับก็อาจจะมีการขายวัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจ่ายค่าเทอมได้อุปกรณ์เรื่องการศึกษาชุดนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวก็จะราคาถูกลงอีกนะครับแล้วก็ประกอบกับใกล้ฤดูทำนาแล้วนะครับพื้นที่ก็แคบลงนะครับหญ้าก็น้อยลงนะครับช่วงนี้นะครับก็จะขายไปบางส่วนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายทั้งหมดนะครับแนะนำอย่าขายหมดนะครับเพราะว่าถ้าราคาวัวแพงมาเราไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อวัวอีกนะครับเราเลี้ยงไว้ก่อนนะครับสัก1ตัว2ตัว3ตัวประมาณนี้กำลังดีนะครับก็เลี้ยงกันก่อนครับพี่น้องครับก็ขอผมขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์
กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ